มาดามแป้งขอบคุณช้างศึกอดฉลองปีใหม่เพื่อชาติยกกัมพูชาพัฒนาเร็วมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยขอบคุณทีมงานช้างศึกพลาดการฉลองปีใหม่เพราะต้องอยู่รับใช้ชาติยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งอย่างกัมพูชามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาทกัมพูชาภายใต้การนำของฮอนดะซึ่งกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียน2022ครั้งแรกก่อนเกมที่เตรียมพบกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันจันทร์นี้ขุนพลช้างศึกเพิ่งแสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมเมื่อเหลือ10คนแต่ยังบุกไปเจ้าอินโดนีเซียมาได้1-1ทำให้ขอเพียงผลเสมอในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีขณะที่กัมพูชาต้องมาเอาชนะไทยให้ได้เท่านั้นจึงจะผ่านเข้าสู่รอบรองเป็นครั้งแรก IOC Member ยืนยันกีฬายกน้ำหนักไม่หลุดโผร่วมชิงชัยโอลิมปิกเกมผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าก่อนอื่นแป้งอยากถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวไทยทุกคนและต้องขอบคุณในความเสียสละของทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆ นักกีฬาที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวในช่วงปีใหม่ซึ่งทุกคนเข้าใจเพราะยังมีภารกิจกับทีมชาติไทยและต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนเกมสำคัญที่จะพบกับกัมพูชาในช่วงเวลาแบบนี้เข้าใจความรู้สึกของน้องๆเป็นอย่างดีเพราะปีที่แล้วเราอยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์แบบบับเบิ้ลทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาแป้งได้ให้ทางโรงแรมตกแต่งห้องอาหารรวมถึงเพิ่มเมนูพิเศษเข้าไปที่แคมป์เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศน่ารักๆโดยอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาทานได้ด้วยหวังว่าอย่างน้อยจะทำให้ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นในขณะที่อยู่ในแคมป์กัมพูชาเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการดีที่สุดในช่วงหลังเพราะนับตั้งแต่ได้โค้ชญี่ปุ่นอย่างเคซูเกะฮอนดะเข้ามาคุมทีมมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่น่าสนใจจนมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกดังนั้นแม้ว่าเราจะได้เล่นในบ้านแต่ด้วยแรงจูงใจของกัมพูชาเราประมาทไม่ได้ไม่ใช่เกมที่ง่ายการเริ่มต้นปี2023ด้วยการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยคงไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสจบเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยืนยันว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดฝากแฟนบอลชาวไทยเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยสำหรับทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับกัมพูชาในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันที่2มกราคมนี้ที่สนามมงธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD30ประกาศยุบวงแคลชรอบที่2แฮกโพสต์อำลาเปิดสาเหตุเพราะแบงค์แฮกถาปนาโพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กแจ้งข่าวปิดตำนานวงแคลชรอบ2เพราะแบงค์ปรีติอยากทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งถือเป็นข่าวช็อกครับปีใหม่ของแฟนเพลงวงแคลชอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่1มกราคม66แฮกถาปนาณบางช้างมือกีตาร์ของวงแคลชได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กแฮกณบางช้างกีตาร์เพลเยอร์มีความยาว 12.18 นาทีโดยในช่วงแรกได้แจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าวันที่31ธันวาคม65เป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของวงแคลชที่จะได้เล่นด้วยกันโดยแฮกเผยเหตุผลว่าเนื่องจากนักร้องนำอยากแบงค์อยากกลับไปทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้ง
ึ่งมันคงถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะรออะไรที่มันรอจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนด้วยขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามกันโดยหลังจากการแจ้งข่าวก็เป็นภาพบรรยากาศการเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงแคลสในงานเค้าดาวที่แหลมแท่นบางแสนจังหวัดชลบุรีสำหรับวงแคลสเคยมีการประกาศยุบวงไปแล้วครั้งหนึ่งโดยย้อนยนต์กลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2553วงแคลสได้แถลงข่าวยุบวงณอาคาร GMM Grammy ซึ่งพวกเขาเผยว่าพวกเขาปรึกษาเรื่องการแยกวงมานานกว่า3ปีแล้วและกล่าวขอโทษแฟนๆส่วนสาเหตุการประกาศแยกวงในตอนนั้นวงแคลสให้เหตุผลว่าเป็นเพราะแต่ละคนมีมุมมองและทิศทางการทำดนตรีที่แตกต่างกันพร้อมบอกว่าจะแยกย้ายกันไปทำงานเพลงตามแนวทางของตัวเองโดยได้มีคอนเสิร์ตอำลาแฟนคลับเมื่อวันที่30เมษายน54และได้กลับมารวมตัวอีกครั้งในปี2561หลังจากที่ห่างหายกันไปถึง7ปีด้วยกันปรีติบารมีอนันต์แบงค์ถาปนาณบางช้างแฮกคชภักผลธนโชตพลอนันต์ดาบเพชรกรยักษ์สุกฤตศรีเปาระยะสุ่มไอดอลสาวหมดเงินทำสัญญกรรมไป 3.5 ล้านเผยไม่ได้คลั่งสรรแต่ทำเพื่อรักตัวเองในปัจจุบันการเสริมความงามมีหลายประเภทให้เลือกสรรเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเองยิ่งขึ้นรวมถึงการทำสัญญกรรมในวงการแพทย์ที่ทำให้หลายๆคนเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างทันตาล่าสุดโทโดโรกิหญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย30ปีที่เป็นที่รู้จักในฐานะไอดอลด้านสัญญกรรมใช้เงินกว่า13ล้านเยนราว 3.5 ล้านบาทไปกับการทำสัญญกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสาวโทโดโรกิออกมาเผยเรื่องสาวผ่านช่องไอดอลสัญญกรรมพลาสติกโทโดโรกิจังบน YouTube ซึ่งสาวโทโดโรกิเป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์ไม่กี่คนที่ไม่เพียงกล่าวเน้นถึงเรื่องราวที่ยังคงถือเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศบ้านเกิดของเธอแต่ยังแสดงให้เห็นด้านมืดของการวงการสัญญกรรมตามรายงานเธอทำสัญญกรรมพลาสติกมานับหลายสิบครั้งตั้งแต่อายุ18ปีและมักจะเปิดเผยถึงผลลัพธ์ที่ได้เสมอแม้ว่าตัวเธอเองจะกล่าวว่าเธอไม่เสียใจกับเส้นทางการทำสัญญกรรมของเธอจนถึงตอนนี้เลยสักครั้งแต่สาวโทโดโรกิก็ไม่ปิดบังความจริงที่ว่าหนึ่งในการทำสัญญกรรมทำให้เธอมีอาการชาที่ริมฝีปากบนอีกทั้งเธอยังเล่าว่าเธอตัดสินใจทำสัญญกรรมตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาหลังเพื่อนร่วมชั้นหลายคนเริ่มเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเธอเท่านั้นไม่พอยังกล่าวว่าเธอไม่สวยและหัวเราะใส่อย่างไม่แคร์ความรู้สึกของคนฟังในครั้งแรกสาวโทโดโรกิคิดว่าเธอดูผอมและมีงานอดิเรกเป็นโอตาคุแต่ในทริปการท่องเที่ยวทำให้เธอมองตัวเองหน้าตาไม่สวยเท่าเพื่อนจริงๆหลังจากถ่ายรูปกับเพื่อนและเห็นตัวเองอยู่ในนั้นโทโดโรกิก็ตกใจและคิดกับตัวเองว่าฉันน่าเกลียดมากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆหญิงสาววัย30ปีกล่าวว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่หันมาทำสัญญกรรมเพื่อทำให้ตัวเองมีเสน่ห์เธอทำเพื่อทำให้ตัวเองดูเหมือนปกติและสุดท้ายก็เพื่อรักตัวเองมากขึ้นเรื่องราวดังกล่าวเป็นเหตุให้ไอดอลสาวเข้ารับการทำสัญญกรรมพลาสติกครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีหลังจากล้มน้าวให้พ่อแม่ของเธอเซ็นหนังสือยินยอมเพราะเธออยากทำตาสองชั้นแม้ว่าครอบครัวของเธอจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกแต่ในที่สุดก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องการเธอผ่านมันไปและเข้ารับการทำสัญญกรรมอีกหลายสิบขั้นตอนตั้งแต่นั้นมาเธออ้างว่าใช้เงินกว่า 13.5 ล้านเยนไปกับการทำสัญญกรรมพลาสติกภาพจากแอดโทโดโรกิเอสนอกจากนี้ส
สาวโทโดโรกิยังมีผู้ติดตาม 460,000 คนบน YouTube แถมยังเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลด้านศัลยกรรมพลาสติกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นแม้ว่าการทำศัลยกรรมพลาสติกในประเทศของเธอจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่หญิงวัย30ปีคนนี้เชื่อว่าวันหนึ่งวัฒนธรรมการทำศัลยกรรมพลาสติกจะอย่างรากลึกในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่เกิดในเกาหลีใต้สำหรับฉันการทำศัลยกรรมเป็นวิธีการรักษาบางอย่างเพื่อที่คนเรายอมรับตัวเองมากขึ้นฉันได้รับความมั่นใจว่าตัวเองจะมีหน้าตาปกติมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะไปได้ดีกับการทำศัลยกรรมพลาสติกฉันประสบกับความล้มเหลวและฉันคิดว่าการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากโทโดโรกิจังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารโอริคอนในช่องยูทูบของเธอโทโดโรกิจังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของการทำศัลยกรรมพลาสติกของเธอตลอดจนความเจ็บปวดและเวลาพักฟื้นที่เธอต้องอดทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านี้เธอมักจะเปิดเผยเกี่ยวกับด้านมืดของการทำศัลยกรรมพลาสติกและพยายามช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพวกเขาแทนที่จะส่งเสริมการทำศัลยกรรมเพียงอย่างเดียวขอบคุณที่มาจาก Oddity Central